วันชัยสอนซีริฟ้องแม่มโพดําหลังถูกกล่าวหามีสิบตำรวจโทรหญิงเป็นเมียน้อยวันที่สี่กันยายนนายวันชัยสอนซีริสมาชิกวุฒิสภาสวาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนซีริเตรียมดำเนินคดีแม่มโพดําฐานกล่าวหามีสิบตำรวจโทรหญิงเป็นเมียน้อยโดยระบุว่าคนพวกนี้บางอาจมากไม่ว่าจะเป็นแม่มโพดําหรือใครต่อใครที่โพสต์กันโม้ซัวหลับหูหลับตากันทรงเดชใครจะชิบหายอย่างไรก็ช่าง วันนี้ได้มอบหมายให้บริษัทสำนักงานกฎหมายปรเมศจำกัดจัดการดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาอย่างเด็ดขาดให้ตายตกไปตามๆกันเป็นคนคนไปไม่ขอไว้หน้าคดีแพ่งอย่างน้อยต้องร้อยล้านอาญาก็ต่างกรรมต่างวาระ จะได้รู้สำนึกกันเสียบ้างที่หลังอย่าได้ทำอะไรส่งเดชอย่างนี้อีกทนายปรเมศแดนดงยิ่งเริ่มลุยแล้วตั้งแต่บัดนี้โดยก่อนหน้านี้ในวันชัยเคยปฏิเสธกรณีมีคนเขียนในสื่อออนไลน์พาดพิงกรณีสิบตำรวจทหญิงว่าไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิน้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ